มาต่อกันด้วยช่วงบ้านฉันวันนี้นะคะเราจะไปกันที่บ้านพักช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่ขาดการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัวนะคะที่นี่อยู่ในเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะปกติแล้วบ้านพักเช่นนี้จะมีเด็กๆอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่จำนวนหลายคนนะคะจึงมีกฎระเบียบปฏิบัติเพื่อการปลอดภัยและสุขอนามัยสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขหรือแมวก็จำเป็นว่าจะต้องห้ามเลี้ยงค่ะแต่ปรากฏว่าเด็กๆในบ้านพวกเขามีจิตใจที่อ่อนโยนเมตตานะคะก็แอบเอาน้องหมาน้องแมวมาเลี้ยงเกิดอะไรขึ้นในบ้านหลังนี้ไปติดตามกันค่ะบ้านเด็กพม่าไทยพัทยาบ้านของพวกหนูเราอยู่กันเป็นร้อยคนมีครูเป็นพ่อแม่แล้วก็มีแมวพวกนี้เป็นเพื่อนเล่นครูบอกว่าบ้านเราอยู่กันหลายคนไม่ควรเลี้ยงสัตว์เพราะมันอาจจะมากัดพวกหนูและทำให้เราติดเชื้อโรคได้ง่ายแต่ที่จริงนะหนูแอบเอาแมวใส่กระเป๋ามาแค่ตัวเดียวเองเพราะสงสารมันน่าจะหลงทางกับแม่มันเดินข้างทางแล้วก็มีแต่คนไล่มันพวกหนูแอบเลี้ยงมันในตู้ในกระเป๋าแต่พออยู่ไปแมวมันก็ตัวโตขึ้นแล้วมันก็ซนกระโดดออกมานอกกระเป๋าวิ่งเล่นทั่วบ้านเลยครูก็เลยจับได้ทีแรกครูก็จะเอามันไปปล่อยเพราะกลัวมันจะกัดพวกหนูแต่แล้วอยู่ๆมันก็ท้องครูไม่อยากไล่มันไปเพราะกลัวมันจะลำบากเลยต้องเลี้ยงมันไว้ต่อมามันก็คลอดลูกออกมาเพียบเลยครูต้องพามันไปทำหมันหนูรู้ว่าที่บ้านนี้ห้ามเลี้ยงสัตว์แต่ตอนนี้แมวมันโตๆขึ้นทุกวันมีลูกแมวหลานแมวเหลนแมวเต็มไปหมดหนูไม่รู้จะเอาพวกมันไปปล่อยที่ไหนแมวมันจำทางกลับบ้านเก่งตอนนี้หนูอยากช่วยพวกมันให้มีบ้านอยู่มีข้าวกินเหมือนพวกหนูหนูกับเพื่อนๆรักแมวพวกนี้นะแต่ถ้าจะมีคนใจดีมาเอามันไปเลี้ยงหนูก็ดีใจนักข่าวพลเมืองบ้านเด็กพระมหาไทยพัทยารายงาน